ลุ้นเมสซี่โรนัลโด้นอยเออร์เบียดแย่งรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอแก๊สพังแพ้6เกมรวดซิโก้มั่นใจนำไทยอัดฟิลิปปินส์ได้สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันค่ำวันอังคารที่2ธันวาคมอยู่กับคุณพิรณัฐและผมชิตพลครับครับก็มีเรื่องราวข่าวสารวงการกีฬาสรุปมาให้ได้รับชมกันนะครับหลังจากที่ในช่วงเที่ยงก็ได้รับชมกันไปส่วนหนึ่งแล้วจากรายการ Sport Today Extra นะครับเดี๋ยวช่วงที่เราเริ่มกันที่ข่าวสารของวงการฟุตบอลกันก่อนเลยครับในช่วงของ Football Today ครับไปเรื่องใหญ่ก่อนนะครับเรื่องของรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ก็ตอนนี้ตัดสโคปมาเหลือเฉพาะคันดิเดตคนที่จะมีลุ้นติด3คนสุดท้ายในการลุ้นของแต่ละรางวัลนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าซึ่งก็เป็นการควบรวมรางวัลนี้กับนิตยสารฟรองฟุตบอลของฝรั่งเศสที่มาเป็นปีที่4แล้วนะครับโดยที่มีการเสนอชื่อนักเตะที่เข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าฟีฟ่าบัลลงดอร์ทั้งฝ่ายชายแล้วก็หญิงออกมาเราแบ่งจากฝ่ายชายก่อนนะครับก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะทีมชาติโปรตุเกสของเรอัลมาดริดครับเลโอเนลเมสซี่กองหน้าเจตินาของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีนี้ผู้สาประตูครับมานูเอลนอยเออร์จากบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็มีผลงานเด่นก็คือนำทีมชาติเยอรมนีคว้าแชมป์โลกนั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นฝ่ายหญิงนะครับที่มีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประกอบไปด้วยนาดินเคิร์สเลอร์นะครับนี่เป็นผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีมาธาครับกองหน้าทีมชาติบราซิลแล้วก็แอบบี้แวมบัสครับนี่ก็กองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนอกจากนี้ครับฟีฟ่ายังได้มีการประกาศรายชื่อโค้ชที่ได้รับการเสนอชื่อให้ลุ้นรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งโค้ชทีมชายและโค้ชทีมหญิงโค้ชทีมชายลุ้นรางวัลยอดเยี่ยมนั้นประกอบไปด้วยคาร์โลอันเชลโลตินะครับเป็นโค้ชชาวอิตาเลียนที่ผลงานโดดเด่นนำเรอัลมาดริดคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เมื่อฤดูกาลก่อนมีโยคิมเลิฟครับกุนซือทีมชาติเยอรมนีแล้วก็ดิโก้ซิเมโอเน่ครับกุนซือชาวเจนไตซึ่งมีผลงานนำแอตเลติโกมาดริดคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนนั่นเองส่วนผู้ที่มีชื่อลุ้นรางวัลโค้ชทีมหญิงยอดเยี่ยมก็มีชื่อของราฟเยอรมันครับเป็นโค้ชชาวเยอรมันคุมสโมสรวอล์ฟบวร์กครับก็คือนอกจากนี้มีมาเรนไมเนิร์ดเป็นโค้ชชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งทำหน้าที่คุมทีมชาติเยอรมนีในรุ่นอายุไม่เกิน19และ20ปีครับรวมไปถึงโนริโอซาซากิครับโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีมฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นนั่นเองที่เคยนำทีมคว้าแชมป์โลกมาแล้วส่วนการโหวตผู้ได้รับรางวัลต่างๆนั้นวิธีการโหวตก็ผู้ที่มีสิทธิ์โหวตจะประกอบด้วยกัปตันทีมและหัวหน้าโค้ชทั้งชายและหญิงของชาติสมาชิกรวมทั้งหมด209ประเทศที่ขึ้นอยู่กับฟีฟ่านะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงตัวแทนของสื่อมวลชนหรือบก.จากสื่อกีฬาต่างๆที่ได้รับเลือกจากทางฟีฟ่าและนิตยสารฟรองฟุตบอลให้มีสิทธิ์โหวตรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีได้สำหรับรางวัลผู้สาประตูยอดเยี่ยมขออภัยครับสำหรับรางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมแห่งปีที่มีเคยมีการเปิดเผยกัน10ประตูสุดท้ายที่เข้ารอบก่อนหน้านี้ล่าสุดมีการโหวตตัดเหลือ3ประตูที่ได้ลุ้นเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเป็นการลุ้นรางวัลที่ชื่อเต็มๆว่า FIFA Puskas Award ได้แก่ลูกยิงของสเตฟานีโรชครับในเกมระหว่างพรีมัตยูไนเต็ดพบกับแบ็คฟอร์ดยูธซึ่งนั่นเป็นรายการลีกอาชีพหญิงของไอร์แลนด์เลยนะครับมีลูกยิงของฮาเมสโรดริเกสครับนักเตะทีมชาติโคลอมเบียในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในเกมที่โคลอมเบียเจอกับอุรุกวัยแล้วก็โรบินฟานเพอร์ซี่ครับยังจำมาได้ลูกพุ่งมงในเกมที่เขานำทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสเปนในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับสำหรับการประกาศรางวัลทุกรายการจะมีขึ้นในวันที่12มกราคมมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคาร์โลอันเชลโลตตินะครับที่จะร่วมเป็นแกนหลักในการจัดการความรุนแรงในวงการฟุตบอลนะครับโดยที่เทรนเนอร์ของทีมเรอัลมาดริดครับ
เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลสเปนให้ดูตัวอย่างประเทศอังกฤษในการจัดการปัญหาแฟนบอลอันธพาลหรือว่าฮูลิแกนหลังจากที่มีเหตุรุนแรงครับระหว่างแฟนบอลจนทำให้แฟนบอลของเดปอร์ติโบลาคอรุญญาคนหนึ่งต้องเสียชีวิตนวลอังคารขอประทานอภัยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟรานซิสโกคาเบียโรเมโรแฟนบอลวัย43ปีของลาคอรุญญาถูกทำร้ายร่างกายก่อนโยนร่างลงไปในแม่น้ำมันซาลาเลสนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยมีร่องรอยบาดแผลที่ศีรษะและอุณหภูมิในร่างกายก็ต่ำกว่าปกติครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีก11คนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บที่มือส่วนแฟนบอล24คนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมและยังมีรายชื่อผู้คนราว100คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับกลุ่มอุลตร้าหรือที่รู้จักกันดีในนามกองเชียร์หัวรุนแรงจากเดปอร์ติโบลาโยบายากันโนและก็อัลคอคอนถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับโดยมีการนัดหมายเผชิญหน้ากันผ่านโปรแกรม WhatsApp นะครับทั้งบาร์เซโลนาและก็รอัลมาดริดเนี่ยต่างประกาศแบนแฟนบอลกลุ่มต่างๆเหล่านี้มานานแล้วอีกหลายสโมสรก็ยังไม่ทำตามทีมใหญ่อย่างมาดริดและก็บาร์เซโลนารวมถึงอาเลติโกมาดริดที่ก็ยังให้การต้อนรับและจัดพื้นที่พิเศษให้กลุ่มอุลตร้าแบบนี้บนอัธจันทร์นะครับก็คือกลุ่มอุลตร้าของเดปอร์ติโบลาคอรุญญาลาโยบาเยกันโนแล้วก็อัลกอคอนเนี่ยนะครับอันเชลติให้สัมภาษณ์กับทางอาร์ตซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของสเปนมีใจความตอนหนึ่งว่าเขาเคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วในอิตาลีมันเป็นวันที่น่าเศร้าของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลเขาไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกครับเรื่องสำคัญที่ต้องควรช่วยกันทำก็คือหยุดความรุนแรงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลซึ่งชัดเจนว่าวงการฟุตบอลทั้งโลกควรจะต้องกำจัดเรื่องนี้ไปสิ้นซากครับอันเช่บอกต่อว่าในอังกฤษเนี่ยสามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เกิดผลดีตามมาทั้งที่ก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยเคยได้เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อหรือชาว่ามีปัญหาแฟนบอลอันธพาลหรือว่าฮูลิแกนมากมายครับแต่อังกฤษสามารถทำงานได้อย่างเหลือเชื่อในการรับมือและก็จัดการกับปัญหาเหล่านั้นซึ่งสเปนควรจะดูแบบอย่างของอังกฤษแล้วก็นำมาปฏิบัติตามครับจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องความรุนแรงเกี่ยวกับแฟนบอลนี่ก็เกิดขึ้นในบ้านเราเริ่มมีถี่ขึ้นทุกวันเหมือนกันนะครับส่วนนอกจากนี้นะครับในวงการฟุตบอลอิตาลีนี่ก็มีการพูดถึงการที่จะเอาเทคโนโลยีโกลไลเข้ามาใช้เหมือนกันนะครับหลังเกมที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาขาดใจในเรื่องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับล่าสุดประธานผู้ตัดสินของลีกอิตาลีนั้นปฏิเสธในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้ในระดับนี้ครับประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของลีกอิตาลีก็คือมาเซโลนิชชีนะครับเจ้าตัวแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้เหตุผลหลักๆที่เขาให้มาก็คือเป็นการสิ้นเปลืองเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องกรณีที่มีการเรียกร้องให้นำเอาโกลไลเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเกิดจากประตูปัญหาในเกมที่เอซิมิลานเอาชนะอูดิเนเซ่ไปได้ 2-0 นะครับโดยที่โกลไลเทคโนโลยีนั้นถูกนำมาใช้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่บราซิลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นในลีกหลักๆของยุโรปนั้นก็มีพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนำไปใช้แล้วก็ถือว่าได้ผลดีเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้ครับประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของอิตาลีบอกว่าจริงอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีนะทำให้มีการตัดสินง่ายขึ้นมากแต่จริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ประโยชน์ของการใช้งานแล้วก็ต้นทุนในการนำมาใช้มากกว่าตัวเขาเองก็ได้ยินมาว่ามีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งแต่ละสนามใช้จำนวนงบประมาณสูงถึง 250,000 ยูโรต่อสนามนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปแล้วก็ตราบใดที่คนยังไม่หยุดพูดถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนำเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้งานด้วยโดยหลังจากจบเกมเอซิมิลานอูดิเนเซ่เนี่ยประธานของฝั่งอูดิเนเซ่ครับก็คือจัมโบโลปอสโซออกมาตำหนิผู้ตัดสินในเกมนั้นก็คือปาโลวาเลรี่อย่างรุนแรงนะครับประธานอูดิเนเซ่บอกว่าวงการกีฬาจะดีขึ้นหากว่าวาเดอรี่ไม่ต้องเข้ามาทำหน้าที่ตัดสินอีกนิชิพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยทางประธานฝ่ายผู้ตัดสินของอิตาลีก็ออกมาบอกว่านี่เป็นคำพูดที่น่ารังเกียจมากตัวเขาเองเนี่ยรับได้หากว่ามีการตำหนิเพียงแค่ข้อผิดพลาดไม่ได้เลยเถิดไปถึงการโจมตีในเรื่องส่วนตัวด้วยบางทีคนระดับประธานสโมสรก็ควรจะคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรออกมา
นอกจากนี้ครับทิ้งท้ายนิชิก็ยังกล่าวเตือนวงการฟุตบอลว่าผู้ตัดสินเนี่ยกำลังใกล้ที่จะมีการนัดจุดงานประท้วงด้วยหลังจากที่มีเหตุการณ์ผู้ตัดสินถูกทำร้ายนะครับในเกมลีกรองลงไปในเกมที่ซาร์ดิเนียครับยังมีเรื่องราวการตัดสินผิดพลาดในวงการฟุตบอลอิตาลีมาฝากกันเป็นข่าวต่อเนื่องนะครับหลังจากเกมที่อูดิเนเซ่กับนาโปลีเสมอกันไป1ประตูต่อ1ซึ่งราฟาเอลเบนิเตสเทรนเนอร์ของนาโปลีมองว่าทีมของเขาเนี่ยเสียประโยชน์จากการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวถึง2ครั้งครับในเกมนั้นนะครับเอเดร์พังประตูให้กับเจ้าถิ่นก็คืออูดิเนเซ่นำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่คาลิดูครับคูลิบาลีของนาโปลีจะโดนไล่ออกในช่วงก่อนหมดเวลา6นาทีอย่างไรก็ตามครับนาโปลีก็มาตีเสมอได้จากการโหม่งของดูวันซาปาต้านะครับลาฟาบอกว่าแม้ว่าของทีมของเขาจะเล่นไม่ค่อยดีในครึ่งแรกแต่ก็มีโอกาสได้ประตู 2-3 ครั้งส่วนครึ่งหลังแม้ว่านาโปลีจะคุมทีมได้หมดแต่กลับต้องเสียประตูไปก่อนและลูกทีมก็มาโดนใบเหลืองที่2ต้องมาออกจากสนามไปอีกคนนึงลาฟากล่าวถึงผู้ตัดสินที่ไม่ยอมให้จุดโทษจากโอกาสที่ทีมของเขาน่าจะได้ถึง2ครั้งจากการที่เดวิดโลเปสและลาอูอาวิโอนครับโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษโดยระบุว่าทุกคนมีวันที่ผิดพลาดกันบ้างในการทำงานและวันนี้ใครบางคนในสนามก็มีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็พูดไปถึงกรรมการนะครับพลาดพิงผู้ตัดสินในเกมนั้น1คะแนนในเกมนี้ทำให้นาโปลีครับอยู่อันดับ3ร่วมกับเจนัวในตารางคะแนนโดยมีแต้มเหนือซามโดเรียแค่คะแนนเดียวขณะที่ซินิซ่ามิไฮโลวิชผู้จัดการทีมซามโดเรียก็ออกอาการเสียดายที่ทีมของเขาน่าจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าในเกมนี้หลังจากที่มาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมในช่วงที่ผู้เล่นก็มีมากกว่าด้วยซ้ำไปครับเมื่อไฮลุยส์กล่าวกับสกายสปอร์ตอิตาเลียว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ทีมทำได้แค่เสมอทั้งที่เล่นได้เหนือกว่าตลอดทีมของเขาน่าจะชนะในเกมนี้แต่นี่แหละคือฟุตบอลในเกมที่พบกับทีมใหญ่ๆถ้าคุณมีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็จะโดนลงโทษได้เสมอเป็น2ทีมที่ทำผลงานได้ดีใกล้เคียงกันในฤดูกาลนี้นะครับตารางคะแนนตอนนี้ครับยูเวนตุสจ่าฝูงครับ13นัดมี34คะแนนนะครับตามมาด้วยอังโรมาครับ13นัด31คะแนนครับนาโปลีที่3ครับ23คะแนนเท่าเจนัวแต่ประตูได้เสียดีกว่าลูกหนึ่งครับแล้วก็ซามโดเรียอยู่ที่5ครับมี22แต้มท้ายตารางครับทีมโปรดของคุณชิตพลนะครับปาม่าครับ อยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับ มีแค่6คะแนนแล้วก็เสียไปถึงแบบประตูได้เสียในลบ17เลยครับครับลองโบยจะเป็นเชเซน่านะครับมี8คะแนนเหนือขึ้นไปก็เป็นเคียโวมี10คะแนนในอันดับที่18แอตแลนต้าอยู่ที่17มี11คะแนนเท่ากับกาญารีที่อยู่ที่16ครับสรุปผลฟุตบอลลาลิก้านัดมันเดย์ไนท์นะครับอัลเมเรียเมื่อคืนนี้มีชื่อธีรศิลป์ด้วยนั่งสำรองแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนลงมานะครับก็ทีมอัลเมเรียแพ้กับรายโยบาเยกาโนไป0-1ตารางคะแนนตอนนี้หลังผ่านไป13นัดของลาลีกานะครับจากฝูงเรอัลมาดริดครับ33แต้มตามมาโดยบาร์เซโลนามีแต้มตามหลังกันอยู่แค่2คะแนนแล้วก็แชมป์เก่าแอตเลติโกมาดริดนะครับมีแต้มตามหลังเรอัลมาดริดอยู่4แต้มด้วยกันถือว่ายังเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์กันอยู่อันดับ4เป็นเซบีย่าครับ26แต้ม5เป็นบาเลนเซีย24แต้มส่วนรายโยที่เก็บ3คะแนนเมื่อคืนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ10นะครับมีอยู่17คะแนนส่วนท้ายตารางนะครับในโซนตกชั้นในกอร์โดบาที่ยังไม่ชนะใครก็มีอยู่7แต้มครับตามมาด้วยเอลเช่เดปอร์ติโบลาคารุญญาและอัลมาเรีย3ทีมนี้มี10คะแนนเหมือนกันแตกต่างกันแค่ผลต่างประตูเท่านั้นอันดับ16เป็นกรานาดาครับมี11แต้มช่วงนี้เรามีบัตรจากการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับ Global Legend Series นะครับซึ่งจะแข่งขันกันในประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมาแจกกันนะครับพบกับ28สุดยอดอดีตนักเตะตำนานของโลกนะครับที่ยังอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลุยส์ฟิโก้ครับเฟอร์บิโอคันนาวันโลไมเคิลโอเว่นพาทริกไคเวิร์ตอังเดเชฟเชนโก้ดาวอสูเคอร์แล้วก็ร็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับจะมาลงแข่งเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนี้นะครับใครอยากได้บัตรเข้าชมซึ่งจะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่5ธันวาคมนี้ที่สนาม SCG Stadium เมืองทองธานีคำถามมีอยู่ว่าไมเคิลโอเว่นครับลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับทีมชาติอังกฤษครั้งแรกที่ประเทศอะไรครับนะถ้ารู้แล้วตอบมาที่026159011นะฮะจำนวน2สายสายละ2ใบเฉพาะในรายการสดเท่านั้นนะฮะรีบตอบมาเลยนะครับก็ถือว่าง่ายเนาะเพราะว่า
นักเตะดังระดับนี้นี่ก็เป็นคำถามไม่ยากเลยว่าโอเว่นเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกของเจ้าตัวที่ประเทศไหนเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนในช่วงนี้ครับเรายังมีข่าวอื่นในวงการฟุตบอลให้ติดตามนี่ครับติดตามเพิ่มเติมในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสโมสรบาเลนเซียประกาศแบนแฟนบอลที่คว้างขวดลงมาถูกศีรษะเลโอเนลเมสซี่ห้ามเข้าสนามตลอดชีวิตซึ่งเมสซี่ถูกขวดน้ำคว้างใส่ศีรษะของเขาขณะที่ไปดีใจกับเซคิโร่บุสเกตซึ่งบาเลนเซียแถลงข่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขวดน้ำถูกคว้างใส่เมสซี่ตอนนี้สโมสรกำลังเดินหน้าหาตัวผู้กระทำดังกล่าวและพร้อมแบนห้ามเข้าสนามเมสตายาสโมสรอัตแลนต้าได้รับข่าวร้ายเมื่อคริสเตียนไรมอนดีได้รับบาดเจ็บต้องพักทั้งฤดูกาลมิเฟลรายนี้บาดเจ็บเข่ามาจากนัดที่เสมอเอโปลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาลงเล่นเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งอัตแลนต้าเปิดเผยว่าไรมอนดีบาดเจ็บบริเวณเอ็นเข่าขวาต้องเข้ารับการผ่าตัดพักนาน6เดือนนิวยอร์กเรดบูลส์ยืนยันแล้วว่าเทียรี่อองรีจะไม่อยู่กับทีมในฤดูกาล2015ซึ่งกองหน้าวัย37ปียืนยันเขาออกจากทีมทันทีที่หมดสัญญาและล่าสุดได้บอกลาแฟนบอลไปที่เรียบร้อยหลังจากที่ทีมแพ้ในองลีนด้วยประตูรวม 4-3 ในศึก MLS Cup ที่ Gillette Stadium อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกว่าจะไปเล่นที่ไหนต่อแต่ก็มีบางกระแสบอกว่าองรีอาจจะกลับไปฟันสตาร์ทกับทีมในยุโรปชมครับช่วงหน้าติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับเรามีเบื้องหลังเกมทางฝั่งอเมริกันเกมมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นทั้งบาสเกตบอล NBA รวมไปถึงอเมริกันฟุตบอล NFL ด้วยเลยครับ